คุณผู้ชมเขมีรายงานเข้ามานะคะว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายชนสวัสดิ์อัศวะเหมอดีตนายกอบ,บอจอสมุทิปราการถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนค่ะหลังจากที่มีอาการฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแดดนะคะเนื่องจากอากาศร้อนจัดขณะที่ซ้อมแข่งรถยนต์ที่สนามอินเต n ร์เนชันแนลเซอร์กิตที่จังหวัดบุรีรัมค่ะเพื่อที่จะเตรียมตัวแข่งขันในเดือนหน้า ตอนนี้นะคะยังคงรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยมีทีมผู้บริหารของทางสนามเดินทางมาเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดส่วนทางครอบครัวทราบข่าวแล้วนะคะก็กําลังอยู่ระหว่างการเดินทางมาที่บุรีรัมย์นะคะขณะที่ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ให้ข้อมูลว่าคุณชนสวัสด์ได้ถูกส่งตัวเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการหมดสติก็คาดว่าน่าจะเกิดจากอาการฮิสโตรกเพราะว่าอากาศร้อนจัด ตอนนี้อยู่ระหว่างการหาสาเหตุและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดตอนนี้อาการล่าสุดนะคะรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างซึ่งแพทย์ก็กําลังรักษาอย่างเต็มที่ค่ะสําหรับโรคฮิสโตรกหรือว่าลมแดดนะคะตอนนี้เป็นโรคที่หลายคน เกิดภาวะนี้เยอะเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไปจนทําให้ความร้อนในร่างกายสูงกว่า40องศาเซลเซียสอาการเบื้องต้นที่พบมีทั้งเมื่อยล้าอ่อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนวิตกกังวลสับสนปวดหัวความดันต่ําหน้ามืดและอาจจะยังมีผลต่อระบบไหลเวียนซึ่งก็อาจจะมีอาการ อื่นๆเพิ่มเติมอีกนะคะทั้งภาวะขาดเหงือ่อเพ้อชักไม่รู้สึกตัวไตล้มเหลวหายใจเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจจะเกิดอาการช็อกหมดสติรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราจะรายงานเป็นระยะระยะนะคะช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆนะ <c oughs>